ไปที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะคะไปดูพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดนะคะล่าสุดท่านได้ปลูกสมุนไพรต้านโควิดไว้ทั่ววัดเลยนะคะพร้อมกับแจกจ่ายน้ำต้มสมุนไพรต้านโควิดให้กับพนักงานในวัดฟรีหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนงานของวัดสวนแก้วติดเชื้อโควิดไป5รายจากจำนวนกว่า1,000คนค่ะนี่เลยคุณผู้ชมครับพามาที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระราชธรรมนิเทศนะคะหรือว่าพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านได้นำสมุนไพรต่างๆที่ปลูกในวัดนะคะมาต้มน้ำสมุนไพรชนิดต่างๆนะคะแจกจ่ายให้กับคนงานแล้วก็พนักงานของวัดด้วยได้ดื่มกันสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคโควิด-19 ทุกวันโดยก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปค่ะมีคนงานของวัดสวนแก้วนะคะติดเชื้อโควิด-19 เพียง5คนจากจำนวนกว่า1,000คนโดยพระพยอมกัลยาโนนะคะเปิดเผยว่าท่านได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนำยาฟ้าทลายโจรมาแก้ไขวิกฤตในเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อ 3-4,000 คนจนสำเร็จมาแล้วรวมถึงเริ่มเห็นว่าสมุนไพรทั้งฟ้าทลายโจรกระชายขาวขิงเริ่มขาดตลาดแล้วตอนนี้แล้วก็มีราคาแพงสูงขึ้นหลายเท่านะคะทั้งหมดนี้ค่ะจึงกลายเป็นเหตุผลเริ่มต้นที่ทำให้พระพยอมท่านเริ่มฉุกคิดได้ว่าควรปรับพื้นที่ในวัดที่มีอยู่อีกหลายไร่นี่แหละค่ะมาเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่กำลังขาดแคลนอยู่รวมถึงได้ให้วัดสาขาอีก9แห่งนะคะระดมเลยระดมปลูกพืชสมุนไพรเหล่านี้อย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถมาหาซื้อต้นสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยไปต่อยอดเพาะปลูกนะคะในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดได้พระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสถานการณ์ของประเทศในตอนนี้อย่ามัวแต่รอวัคซีนจากต่างประเทศอย่างเดียวเพราะสมุนไพรของไทยเราก็ใช้ได้ผลมีผลวิจัยรองรับซึ่งท่านก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและล่าสุดคุณผู้ชมคะทางวัดสวนแก้วก็กำลังทดลองทำสเปรย์กระชายขาวเพื่อใช้ฉีดพ่นยับยั้งฆ่าเชื้อในลำคออีกด้วยนะคะโดยตอนนี้ค่ะอยู่ในระหว่างการยื่นจดทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขด้วยล่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ